ู่ช่างช่างไทยแลนด์ของเราเรื่องดีที่เกี่ยวกับภาพนะคะวันนี้เราไปพาเรื่องดีมาทุกคนนะคะก็เป็นเรื่องผลไม้ทานเข้าไปนะคะมีน้ำตาลสูงนะคะคนที่เป็นโรคเบาหวานห้ามกินเลยนะคะแล้วเราไปดูกันเลยว่าผลไม้นั้นคือผลไม้อะไรนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปหน้านะคะไปดูกันเลยค่ะผลไม้น้ำตาลสูงที่คนเป็นเบาหวานควรหลีกเลี่ยงนะคะถ้าเบาหวานเกิดจากการที่ร่างกายของเราผลิตฮอร์โมนอิสตรีนออกมาได้น้อยลงนะคะแล้วก็ร่างกายของเรามีภาวะยืดต่ออิสตรีนนะคะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราสูงขึ้นกลายเป็นโรคเบาหวานขึ้นมานะคะการที่เราปล่อยน้ำตาลในเลือดของเราสูงเวลานานๆจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราทำให้เกิดภาวะเซฟซ้อนต่างๆตามมาได้ดังนั้นจึงสำคัญมากๆในการที่เราจะต้องควบคุมน้ำตาลในเลือดของเราให้อยู่ในระดับปกติให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะหลักการในการที่จะควบคุมน้ำตาลให้ดีนะคะคือการปรับการรับประทานอาหารแล้วก็การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหลักการเลือกอาหารไม่จำเป็นต้องเลือกอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลที่ไม่น้อยส่วนประกอบกับแป้งที่น้อยลงนะคะอาหารต่อมาผลไม้ก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่อยู่ในอาหารหลักห้ามหมูนะคะอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายนะคะหลายคนก็มีความเชื่อนะคะคนที่เป็นเบาหวานสามารถทานผลไม้ได้เพราะเป็นน้ำตาลที่ดีไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะต้องบอกเลยว่าน้ำตาลในผลไม้ก็เหมือนน้ำตาลปกติถ้าทานในปริมาณที่มากเกินไปนะคะแล้วก็เลือกชนิดผลไม้ที่ไม่มีแล้วก็มีส่วนประกอบน้ำตาลเยอะก็ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจนทำให้ควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีนะคะผลไม้จะมีองค์ประกอบอยู่3อย่างในการคือน้ำน้ำตาลแล้วก็ใยอาหารนะคะซึ่งผลไม้แต่ละชนิดก็จะมีสัดส่วนของไอองค์ประกอบ3อย่างที่แตกต่างกันดังนั้นสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะจะเป็นต้องเลือกผลไม้ที่มีสัดส่วนของน้ำแล้วก็ใยอาหารที่สูงแล้วสัดส่วนของน้ำตาลที่ต่ำนะคะจะส่งผลดีต่อคนที่เป็นเบาหวานทานไปแล้วน้ำตาลไม่ขึ้นสูงมากแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเลือกผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงแต่มีใยอาหารที่ต่ำก็จะส่งผลทำให้น้ำตาลของเราพุ่งกระสุนนะคะทำให้คุมน้ำตาลไม่ดีส่งผลเสียต่อร่างกายสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะคนที่เป็นเบาหวานคนที่จะหลีกเลี่ยงผลไม้อย่างนี้นะคะผลไม้ที่1ผลไม้ตากแห้งนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยตากแห้งลูกควับตากแห้งสตรอเบอรี่แตกแห้งแนะนำว่าคนที่จะเป็นเบาหวานควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าทานเข้าไปแล้วน้ำตาลจะเยอะมากอย่างที่เราบอกนะคะผลไม้ตากแห้งเหล่านี้จะมีสัดส่วนของน้ำตาลที่สูงแล้วมีสัดส่วนของใยอาหารที่ต่ำนะคะดังนั้นจึงไม่เหมาะกับคนที่เป็นเบาหวานทานไปแล้วน้ำตาลเยอะมากค่ะแล้วนอกจากนี้การที่เราทานผลไม้ตากแห้งก็จะทำให้อิ่มช้าด้วยไม่อิ่มท้องนะคะไม่ว่าจะเวลาเราทานเป็นผลสดก็เกินแค่ลูกเดียวนะคะอิ่มแล้วแต่ถ้าทานพวกผลไม้ตากแห้งนะคะเรากินเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็ไม่อิ่มเลยดังนั้นมีน้ำตาลมันก็เยอะเกินมากเกินแนะนำคนที่เป็นเบาหวานควรจะหลีกเลี่ยงพวกผลไม้ตากแห้งแล้วก็มาทานอาหารผลไม้สดกันดีกว่าแล้วน้ำผลไม้นะคะน้ำผลไม้ไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้กระป๋องที่เป็นกล่องแล้วก็เป็นขวดที่ขายตามร้านค้าต่างๆนะคะต้องบอกเลยว่ามีน้ำตาลที่สูงมากๆคนที่เป็นเบาหวานทานไปแล้วน้ำตาลในเลือดเยอะมากเลยเพราะว่าน้ำผลไม้1แก้วก็กว่าที่จะคั้นออกมาได้1แก้วนี้จะเป็นต้องใช้ผลส้มประมาณ5ถึง10
โอ้เจ็ดพูนนะคะดังนั้นถ้าเราลืมน้ำส้ม1แก้วก็จะเท่ากับเรากินพูนส้มประมาณ 5-6 พูนนะคะดังนั้นน้ำตาลเยอะมากเลยจริงๆนะคะนอกจากนี้น้ำผลไม้ก็ยังมีกากใยอาหารที่ต่ำนะคะพอกากใยอาหารต่ำเวลาเราลืมเข้าไปแล้วร่างกายของเราจะดูดซึมน้ำตาลได้อย่างรวดเร็วยิ่งทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราสูงมากเลยค่ะดังนั้นไม่ดีต่อร่างกายนะคะแนะนำว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยให้มารับประทานเป็นพูนสุกจะดีกว่าค่ะให้หลีกเลี่ยงเป็นน้ำผลไม้พูนสุกก็จะมีกากใยอาหารที่สูงทำให้เราอิ่มท้องได้นานแล้วก็ขับถ่ายสะดวกมากขึ้นด้วยค่ะดังนั้นแนะนำเลยคนที่เป็นเบาหวานกินเป็นพูนสุกดีกว่านะคะผลไม้กระป๋องแล้วก็ผลไม้แปรรูปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยเชื่อมมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงดองต่างๆนะคะก็บอกว่าผลไม้เหล่านี้น้ำตาลเยอะมากๆเลยเพราะว่าคนเป็นเบาหวานทานเข้าไปแล้วน้ำตาลเยอะขึ้นไปไม่ดีเลยค่ะกระบวนการในการแปรรูปผลไม้ต่างๆเหล่านี้นะคะในการกระบวนการจะมีน้ำตาลมหาศาลเลยในการที่นำมาแปรรูปผลไม้อย่างนี้นะคะทำให้ไอองค์ประกอบของผลไม้เหล่านี้นะคะจะมีน้ำตาลที่สูงมากๆเลยทีเดียวดังนั้นไม่แนะนำให้คนที่เป็นเบาหวานทานนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้กระป๋องไม่เลยค่ะอะไรกระป๋องก็ไม่ได้เลยค่ะน้ำตาลเยอะมากๆเลยค่ะทานเป็นโพสต์สดนะคะทานในปริมาณจำกัดนะคะไอค่าไกลซีเมตอินเด็กซ์นี่คืออะไรไกลซีเมตอินเด็กซ์หรือเรียกสั้นๆว่าค่า GI นะคะหรือในภาษาไทยเรียกว่าค่าดัชนีน้ำตาลค่าเหล่านี้คือค่าของอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นตัวบ่งบอกอาหารชนิดนั้นที่เราทานเข้าไปแล้วนะคะจะทำให้เราเน้นดูดซึมน้ำตาลได้อย่างรวดเร็วขนาดไหนแล้วก็มีปริมาณน้ำตาลมากขนาดไหนยิ่งอาหารไหนที่มีค่าดัชนีน้ำตาลหรือค่า GI ที่สูงสูงก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าอาหารนั้นเมื่อเราทานเข้าไปแล้วร่างกายเราจะดูดซึมน้ำตาลได้อย่างรวดเร็วนะคะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากดังนั้นเราก็ต้องมาดูผลไม้ชนิดใดบ้างที่มีค่าดัชนีน้ำตาลหรือค่า GI สูงสูงคนที่เป็นเบาหวานควรจะหลีกเลี่ยงนะคะซึ่งผลไม้ที่มีค่าไกลซีเมตอินเด็กซ์สูงมีอะไรบ้างอาหารหลักๆก็มีแตงโมสับปะรดทุเรียนแล้วก็อินทผลัมนะคะต้องบอกเลยว่าผลไม้สี่ชนิดนี้มีค่าไกลซีเมตน้ำตาลสูงมากคนที่เป็นเบาหวานทานไปแล้วนะคะดูดซึมน้ำตาลอย่างรวดเร็วทำให้น้ำตาลในเลือดของเราสูงขึ้นแล้วก็คงไม่ได้เลยค่ะแนะนำเลยว่าคนที่เป็นเบาหวานควรจะหลีกเลี่ยงผลไม้ให้เหล่านี้ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงจะช่วยให้น้ำตาลในเลือดของคุณดีขึ้นค่ะแนะนำเลยว่าคนที่เป็นเบาหวานควรจะหลีกเลี่ยงผลไม้ให้เหล่านี้นะคะที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงจะช่วยให้น้ำตาลในเลือดของคุณดีขึ้นต่อไปค่ะผลไม้สี่ชนิดที่ทำให้คนที่เป็นเบาหวานที่น้ำตาลเยอะขึ้นนะคะเราจะแนะนำอาหารผลไม้ที่4ชนิดที่คุณห้ามกินนะคะกินเข้าไปนะคะน้ำตาลเยอะแล้วก็มันอันตรายกับคนที่โรคเบาหวานนะคะหลังจากคุณได้ยินแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนรักได้ดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ